ครับกลับมาสู่รายการดร.สมิธนะครับแน่นอนผมยังอยู่กับน้องเดี่ยวสุริยนต์ครับผมวันนี้เข้ามาพร้อมกับปัญหาเรื่องการปวดกล้ามเนื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพามาที่นี่เลยนะครับนี่บาเซมนะครับบาเซมศูนย์เวชศาสตร์การกีฬานะครับและการออกกำลังกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพอ๋อพามาเช็คโดยตรงเลยพามาเช็คโดยตรงเลยนะครับมีนักกายภาพบำบัดนะครับเขารอครับเดี่ยวอยู่โอ้ยินดีเลยครับขอบคุณนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ลองการรักษาด้วยนะครับเดี๋ยวตามมาพร้อมๆกันเลยนะครับรับรองวันนี้นะได้คำตอบแน่นอนชัวร์นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นัดไปแล้วนะครับนักกายภาพบำบัดของเราในวันนี้นะครับคุณยิมครับอธิพลเมธาทิพย์นะครับสวัสดีครับผมวันนี้ชีวิตผมขึ้นอยู่กับพี่เลยนะครับยินดีครับยินดีครับฝากน้องคนนี้นิดนึงวันนี้เราจะตรวจอะไรกันก่อนดีครับเนี่ยก็เดี๋ยวตรวจกับเครื่องนี้ก่อนนะครับเราเรียกว่า body composition นะครับตัวเนี้ยมันจะสามารถบอกมวลของกล้ามเนื้อมวลของไขมันองค์ประกอบน้ำที่อยู่ในตัวเราได้เดี๋ยวคุณเดียวจับ2อันนี้ยกขึ้นมานะครับผลได้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้คุณยิมเป็นคนแปลดีกว่านะครับวันนี้นะครับน้ำหนักที่ชั่งได้ครับ 75.5 แต่ว่ามันมีไขมันแค่ 5.3 กิโลเองผมว่าถ้าน้อยเกินไปเนี่ยมันไม่ดีครับเพราะว่าไขมันบางตัวมันก็เอาไปทำประโยชน์ได้นะครับกล้ามเนื้อมีถึง 40.3 กิโลกรัมเลย คุณเนี่ยเปรียบเสมือนก้อนสเต็กเดินได้นะครับ หนัก70กว่า40กิโลเป็นกล้ามเนื้ออันนี้หันได้หลายจานเลยผมเลือก คนมาไม่ผิดจริงๆเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยนะครับผลของคุณเดี่ยวเนี่ยเขาเป็นไงบ้างครับครับถือว่าดีมากเลยครับฟิตเนสสกอร์เนี่ยนะฮะ87เครื่องเนี้ยกำหนดให้เต็ม100นักฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะก็อยู่ประมาณนี้เลยครับเผลอๆเยอะกว่าบางคนโอเคครับกลับบ้านไปเลยครับไม่มีอะไรต้องแก้แล้วครับไปเลยครับตัวเลขออกมาดูโอเคปกติแต่ว่าอาการปวดเมื่อยผมมันยังมีต่อเนื่องตลอดเลยครับมันก็มีได้จากหลายสาเหตุนะครับเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปตรวจกันให้ละเอียดในห้องเลยดีกว่าครับนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยที่คุณปวดเนี่ยมันปวดตรงไหนอาการเป็นยังไงแล้วน่าจะเกิดจากอะไรกันแน่นะครับไปดูให้ละเอียดเลยครับดีครับครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ตรวจร่างกายกันก่อนก็ความโคตรของกระดูกสันหลังนะครับก็จะมีเบี้ยวนิดหน่อยครับเราก็มาดูด้านข้างส่วนข้างบนนะครับจะเห็นว่าหัวของคุณเดี่ยวเนี่ยมันเลยไปข้างหน้าไปพอสมควรคือคนปกติยืนจะต้องตรงเหรอครับครับตรงหูกับตรงไหล่เนี่ยฮะจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันครับหรือไม่ก็ใกล้เคียงกันลักษณะอย่างเงี้ยครับจะทำให้เมื่อยแถวนี้อ้าวฮะเป็นโรคหูล้ำหน้าหรือเป็นโรคเลยเหรอครับหูล้ำเป็นอาการอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วนี่แก้ไงครับถ้าลำดับขั้นตอนนะฮะคุณเดี่ยวเนี่ยไปอยู่ในท่าทางที่ไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องการขับรถปรับเบาะไม่ดีหรือการทำงานครับแล้วพอเราอยู่ในลักษณะที่คอยื่นไปนานๆเนี่ยฮะกล้ามเนื้อมันจะปรับตัวนะครับไอ้ตรงที่มันเคยชินว่ามันยื่นมาตรงนี้มันสั้นนะมันก็จะตึงสั้นอยู่อย่างเงี้ยฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีแค่นี้จริงหรือเปล่านะครับมีอะไรซ่อนคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันนิดนึงเดี๋ยวขอคุณเดียวยกมือครึ่งหนึ่งข้างนะครับเอาแขนมาติดหูนะครับไม่ใช่แล้วครับหูติดแขนครับหัวคุณมาปกติเลยครับแล้วเอียงตัวมันมีการตึงของกล้ามเนื้อด้านหลังทั้งซีกเลยนะครับก็แสดงว่ามันมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่ดึงกระดูกสันหลังไว้ไม่ให้มันเลี้ยวแล้วอีกมัดหนึ่งก็ทำให้การยกแขนเนี่ยมันไปได้น้อยแล้วเราก็มาเทียบข้างซ้ายกับข้างขวาครับเอาติดหูเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะติดง่ายนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเอียงเอาเป็นว่าข้างนี้เนี่ยมีความตึงน้อยกว่าตึงน้อยกว่าครับเฮ้ยอันนี้เริ่มเห็นปัญหาแล้วเดี๋ยวนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูส่วนบนละส่วนที่เป็นคอไหล่ครับครับเดี๋ยวขอคุณเดี่ยวนั่งนะครับก้มไปข้างหน้าก้มไปเท่าที่ได้นะครับมีอาการตึงมีอาการเจ็บปวดอะไรไหมครับเจ็บช่วงนี้นะครับจะเริ่มตึงช่วงนี้ครับตอนนี้มาอีกข้างหนึ่งนะครับนี่คือการตรวจกล้ามเนื้อบริเวณคอครับเท่าที่เราตรวจมาตอนนี้นะฮะสรุปปัญหาก็คือว่ามันมีการตึงของกล้ามเนื้อตั้งแต่หลังครับขึ้นมาถึงท้ายทอยเลยตรงบริเวณคอเนี่ยไอตัวการเคลื่อนไหวของข้อต่อเนี่ยมันฝืดของคนเดียวกรณีนี้น่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อล้วนๆนะครับมาถึงวิธีการแก้ไขบ้างดีกว่าวิธีหลักๆของเราเนี่ยครับก็จะมีการใช้ความร้อนอย่างเช่นการประคบร้อนอันนี้จัดว่าเป็นประเภทความร้อนแบบผิว
มันอาจจะลงไปไม่ถึงกล้ามเนื้อส่วนที่มันอยู่ลึกๆ ลงไปซึ่งมีก็ตรวจเจอเหมือนกันใช่ครับแล้วก็จะมีเครื่องที่มันจะเป็นการให้ความร้อนที่ลึกลงไปอีกมีทั้งร้อนลึกร้อนตื้นนะครับใช่ครับก็อย่างเช่นเครื่องอัลตราซาวด์ประโยชน์ของความร้อนเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ลดอาการปวดนะครับลดเกร็งทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเอาละครับเดี๋ยวเรามาสาธิตกันนิดนึงดีกว่านะครับการใช้พวกอัลตราซาวด์นะเนื่องจากคุณเดี่ยวเนี่ยเขามีปัญหาที่กล้ามเนื้อมัดลึกนะครับที่ตึงมากๆเราก็เลยต้องใช้ความร้อนแบบลึกเดี๋ยวลองดูหน่อยละกันนะครับเราทำความสะอาดผิวกันนิดนึงจริงๆแล้วเครื่องที่เป็นพวกความร้อนเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีอาการคนที่มีอาการที่ไม่ใช่พวกเฉียบพลันอย่างนี้นะครับนอกเหนือจากวิธีการอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยนะครับมันมีวิธีการอื่นๆอีกไหมครับที่ทางนักกายภาพบำบัดเนี่ยจะมาแก้ไขพวกปัญหาพวกการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังแบบนี้ครับก็มีนะครับการนวดนวดการยืดกล้ามเนื้อครับนะฮะทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเกิดความสนใจว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วล่ะแล้วไปนวดทั่วไปเนี่ยมันไม่หายละเราสามารถไปติดต่อพบกับนักกายภาพบำบัดได้เลยครับต้องไปพบแพทย์ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะสั่งการรักษามาว่านักกายภาพให้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็พอมาถึงกายภาพเราก็จะทำการตรวจร่างกายที่ละเอียดบแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวถามคนไข้ของเราก่อนดีกว่านะครับโอ้โหนิ่งเลยนะครับโอ้มากนะครับเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยจริงคุณเดี่ยวลองขยับคอซ้ายขวาดูครับเจ็บขยับง่ายขึ้นไหมครับมันยืดขึ้นเนี่ยมันยืดขึ้นมันไม่ตึงเท่าตอนที่มาที่คุณพี่ได้กับตรวจเช็คครับเดี๋ยวให้เดียวแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างหน้ากันนะครับแล้วก็ไปดูวิธีการบริหารร่างกายด้วยตัวเองมีกันบ้านฝากให้คุณไปทำนะครับรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับอันนี้ลองไปทำดูเองที่บ้านได้ครับอ่ะไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับแต่งตัวเลยครับครับผมเอาละครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ชมกันไปแล้วสำหรับการรักษาคุณเดี่ยวนะครับมาถึงวิธีสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือการออกกำลังกายด้วยตัวเองครับมีเก้าอี้มาให้เรียบร้อยแล้วที่บ้านอุปกรณ์ที่หาง่ายที่สุดนะฮะเก้าอี้และผนังเดี๋ยวใช้ผนังก่อนเดี๋ยวเอามือแตะผนังไว้ก่อนนะครับท่าไปทั้งแขนเลยลองนะครับฮะเสร็จแล้วก็ขยับตัวเข้ามาชิดนิดนึงเอาหูเข้ามาชิดกับแขนค้างไว้ครั้งละนะครับ30วินาทีหรือ1นาทีก็ได้ก็ต้องทำซ้ำๆนะฮะอีกครั้งโดยตามปกติเนี่ยเราจะทำได้ 3-5 ครั้ง 3-5 ครั้งต่อ1ช่วงเวลาในวันนึงอาจจะครับอาจจะ2หรือ3เวลาก็ได้แล้วก็ถ้าคุณเดี่ยวเริ่มแขนกับหูเริ่มอยู่ด้วยกันได้แล้วนะฮะคุณเดี่ยวก็เอียงตัวออกจากผนังครับท่าต่อไปเลยดีกว่าครับท่าต่อไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณเดี่ยวนั่งเลยครับง่ายๆนะครับคุณเดี่ยวเอามือจับกันนะครับครับฮะแล้วก็ยกขึ้นมาระดับไหล่เสร็จแล้วคุณเดี่ยวก็บิดตัวโทษนะครับคุณหมอครับขาอยู่นะครับขาอยู่เหมือนเดิมเอวอยู่สะโพกอยู่เหมือนเดิมนะครับแขนงอได้ครับพอเราบิดมาฝั่งนี้ปุ๊บมันเป็นการยืดทางนี้แขนขวางอได้ไหมแขนขวางอได้นะครับครับก็ค้างไว้30วินาทีเหมือนกันทำซ้ำ 3-5 ครั้งครั้งนู้นเซตเรามาครั้งนี้แต่ท่านี้พอทำเสร็จแล้วมันเหมือนว่าโล่งขึ้นหายใจได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นคราวนี้เราจะเป็นเก้าอี้กับผนังทำงานร่วมกันใช้สองอย่างนะครับเอาเก้าอี้มาใกล้ผนังนิดนึงนะครับแล้วก็คนเดียวนั่งเอาหลังพิงผนังเลยครับตั้งแต่ศีรษะนะครับจนถึงเอวนะครับพิงเลยพิงไปเลยตรงนี้นะครับที่ผมเอามือขีดเนี่ยนะฮะฐานท้ายทอยนะฮะขอคุณเดี่ยวเอาตรงเนี้ยมาแตะผนังครับลองขยับดูใช่เอาแค่นี้นิดเดียวครับครับนิ่งๆไว้ครับครึ่งนาทีพอฝึกไปเรื่อยๆนะครับจนเกิดความเคยชินขึ้นคุณเดี่ยวจะมีอาการเมื่อยคอปวดคอลดลงครับนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นนะครับว่าการฝึกแบบนี้เนาะถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นการปรับทั้งบุคลิกภาพแล้วก็แก้ไขปัญหาอาการปวดของกล้ามเนื้อของเราได้ด้วยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการปวดคอปวดกล้ามเนื้อแบบนี้นะครับต้องติดตามนะครับในดร.สมิธช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ